ไปตรวจสอบกันต่อนะคะกรณีเรื่องของการเตะระฆังที่วัดไสอันนั้นจบไปแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นทางตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบนะคะในเรื่องของห้องพักที่คอนโดดังกล่าวก็ไปพบมีชาวต่างชาติที่มีหมายจับแล้วก็หนีมาอยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางตำรวจเองก็มีการตรวจสอบอีกนะคะที่คอนโดย่านพระราม3อีก12ห้องค่ะก็พบนะถูกต้องตามกฎหมายทุกรายแต่ว่าคนไทยที่เป็นผู้ให้เช่าเนี่ยมีความผิดฐานไม่ได้แจ้งการเข้าพักของบุคคลต่างด้าวต่อทางสำนักการตรวจคนเข้าเมืองค่ะโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจสน.วัดพระยาไกรเข้าสำรวจห้องพักภายในคอนโดมิเนียมย่านพระราม3นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้ามาเช่าห้องพักว่าอยู่กันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วก็มีคนใดหลบหนีหมายจับเข้ามาในประเทศหรือไม่วันนี้เนี่ยมีการตรวจสอบไปทั้งหมดเนี่ย12ห้องด้วยกันก็พบว่าชาวต่างชาติทุกคนนะคะมีเอกสารการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีใครอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์นะคะรวมถึงไม่มีบุคคลที่หลบหนีหมายจับเข้ามาพำนักในประเทศไทยแต่ผู้ให้เช่าที่เป็นคนไทยทั้ง12ห้องค่ะก็จะมีความผิดนะคะฐานไม่ได้ทำการแจ้งเข้าพักของบุคคลต่างด้าวต่อทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เตรียมที่จะเชิญผู้ให้เช่าทั้ง12คนค่ะมาเปรียบเทียบปรับด้วยเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์เองก็ยอมรับนะคะว่าบทลงโทษดังกล่าวสำหรับผู้เช่าที่ไม่ได้แจ้งการเข้าพักของบุคคลต่างด้าวค่ะมีโทษปรับเนี่ยอาจจะจำนวนไม่ค่อยสูงค่ะจึงมีการที่จะเตรียมนะคะเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้มีการปรับอัตราโทษในฐานความผิดดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ตลอดทั้งเดือนนี้ก็จะเดินหน้ากวาดล้างชาวต่างชาติที่หลบหนีหมายจับหรือว่าอยู่โอเวอร์สเตย์นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีมากกว่า 4-50,000 คนโดยเร็วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าสำรวจผู้พักอาศัยชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมดังกล่าวใน6ห้องด้วยกันแล้วก็มีการจับกุมชาวเกาหลีใต้นะคะที่หลบหนีหมายจับ7ปีรวมถึงผู้ต้องหาต่างชาติค่ะที่เปิดเว็บไซต์ลามกอนาจารได้อีก1คนค่ะหลังจากนี้ทางสตม.ก็จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบที่พักอาศัยทุกแห่งเลยนะคะโดยเฉพาะย่านถนนข้าวสารค่ะที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวเพื่อเป็นการป้องกันการเข้ามาพักอาศัยที่ไม่ถูกต้องของชาวต่างชาติด้วยค่ะ